จังหวัดนครราชสีมาหรือโคราชนั้นนะคะเป็นจังหวัดที่ได้ประสบอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อปีพุทธศักราช2553และเมืองที่สำคัญที่ได้รับผลร้ายแรงอีกเมืองหนึ่งในจังหวัดนี้ก็คือเมืองพิมายค่ะซึ่งที่บอกว่าเมืองพิมายเป็นเมืองสำคัญนั้นเนื่องจากว่าเมืองนี้นะคะเป็นสถานที่ตั้งของปราสาทหินพิมายปราสาทหินที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยซึ่งมีอายุราวๆ 1,000 ปีมาแล้วปราสาทหินแห่งนี้มีความน่าสนใจและผ่านพ้นอุทกภัยครั้งใหญ่มาได้อย่างไรนั้นรายการสารพันดีของเราวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปชมกันค่ะในการเยี่ยมชมปราสาทที่ยิ่งใหญ่ของเราในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจาก2ยุวมัคคุเทศก์ตัวน้อยมาเป็นผู้พาเข้าชมบริเวณต่างๆของปราสาทหินพิมายกันค่ะเดี๋ยวเราตามน้องๆเขาเข้าไปชมกันนะคะว่าที่นี่มีอะไรน่าสนใจกันบ้างเมื่อเราเดินเข้ามาทางประตูด้านหน้าของปราสาทหินพิมายกันแล้วนะคะจุดแรกที่น่าสนใจคือทางด้านซ้ายของปราสาทบริเวณด้านหน้ากำแพงชั้นนอกด้านซ้ายของทางเดินเข้าสู่ตัวปราสาทอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านั้นก็คือพลับพลาค่ะค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นพระพาเปื้องเครื่องค่ะพระพาเปื้องเครื่องนะคะมีไว้สำหรับเปลี่ยนเครื่องทรงของพระมหากษัตริย์แล้วก็ขุนนางชั้นสูงค่ะโดยจะสร้างด้วยหินทรายสีขาวแล้วก็หินทรายสีแดงค่ะค่ะแต่เดิมนะคะจะถูกเรียกว่าคังเงินค่ะเพราะว่าตอนที่มาบูรณะนะคะได้พบเศษทองแล้วก็เศษเหรียญสำริดจำนวนมากค่ะจึงสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นคังเงินค่ะแต่มีข้อขัดแย้งนะคะว่าถ้าเกิดเป็นคังเงินไม่น่าจะอยู่ภายด้านนอกของปราสาทค่ะน่าจะอยู่ภายด้านในมากกว่าค่ะเพราะว่าอาจจะถูกลักขโมยได้ง่ายค่ะอ๋อค่ะที่นี่นะคะจะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าค่ะด้านในนะคะจะแบ่งออกเป็น2ห้องค่ะโดยสันนิษฐานว่าน่าจะแบ่งตามยศถาบรรดาศักดิ์หรือว่าแยกหญิงแยกชายค่ะค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นฉนวนทางเดินค่ะและหินทรายสีแดงนะคะจะใช้สำหรับสร้างพื้นหรือว่าผนังนะคะส่วนหินทรายสีขาวนะคะจะสร้างกรอบประตูและกรอบหน้าต่างค่ะเพราะว่าหินทรายสีขาวมีความแข็งแรงมากกว่าหินทรายสีแดงค่ะอ๋อก็เลยจะเห็นประตูเป็นสีขาวค่ะพื้นอะไรเป็นสีแดงไปใช่ไหมคะนี่นี่เองตรงนี้นี่เป็นช่องทางเดินอย่างเดียวเลยใช่ไหมคะค่ะแค่ด้านหน้าก็มีเรื่องราวน่าสนใจมากแล้วนะคะสถานที่ต่อไปจะเป็นอย่างไรนั้นเราตามน้องแก้วกับน้องออมไปกันต่อเลยค่ะค่ะแล้วจุดนี้นะคะจะเป็นสะพานนาคราชค่ะและด้านหน้าสะพานนาคราชจะมีประติมากรรมสิงห์2ตัวค่ะสิงห์2ตัวนี้จะเป็นเพศผู้ค่ะซึ่งดูจากบริเวณแผงขนที่เกาะบริเวณหน้าอกแล้วก็อวัยวะเพศที่อยู่ใต้ท้องค่ะสิงห์2ตัวนี้นะคะจะเปรียบเสมือนกับองค์คลาคอยปกปักรักษาไม่ให้สิ่งชั่วร้ายเข้าไปทางด้านในค่ะค่ะและถัดขึ้นมานะคะตรงนี้จะเป็นบันไดปีกาค่ะซึ่งทําเพื่อให้เกยข้ามระดับให้ข้ามธรณีประตูได้ค่ะเพราะคนสมัยโบราณเชื่อว่าจะมีพระแม่ธรณีประตูสิงสถิตอยู่ค่ะเราจึงควรให้เคารพด้วยการข้ามค่ะค่ะส่วนด้านนี้นะคะคือโคปุระค่ะโคปุระนะคะเป็นภาษาเขมรโบราณค่ะแปลว่าซุ้มประตูนะคะโดยด้านหน้าโคปุระนะคะจะมีทับหลังอยู่ชิ้นหนึ่งค่ะทับหลังชิ้นนี้นะคะจะเป็นทับหลังตอนที่นางอับสรไล่ลำทั้ง8นางค่ะเพื่อเป็นการต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมเยือนนะคะโดยคนโบราณนะคะจะเชื่อว่าเลข8หรือว่าเลข7นะคะจะเป็นเลขมงคลของขอมค่ะค่ะห้องนี้นะคะคือห้องโถงโคปุระค่ะห้องนี้นะคะจะไม่มีอะไรค่ะห้องนี้นะคะจะเป็นห้องที่ว่างเปล่าค่ะโดยห้องนี้นะคะจะมีหลังคาทรงโดมค่ะจะทำขึ้นจากหินทรายสีแดงค่ะค่ะโดยรูที่เราเห็นอยู่นี้นะคะจะทำขึ้นเพื่อชักลากจูงหินค่ะโดยจะใช้หอกหรือริมนะคะแทงให้เป็นรูแล้วเอาหนังสัตว์นะคะไปพันกับไม้ที่แข็งแรงแล้วก็ยัดเข้าไปนะคะพอทำเสร็จนะคะก็นำน้ำร้อนไปลวกค่ะหนังสัตว์จะพองตัวแล้วก็ยึดเกาะกับหินเพื่อใช้ชักลากจูงได้ง่ายค่ะค่ะโดยหลุมที่เราเห็นอยู่ตรงนี้นะคะคือหลุมบรรจุเสาไม้สูงประมาณ30เซนหรือว่า1ฟุตค่ะเมื่อนำวางครบทุกหลุมนะคะจะนำไม้กระดานแผ่นใหญ่มาวางไว้ค่ะเพื่อลาดพระบาทให้พระมหากษัตริย์เดินได้อย่างสะดวกเหมือนการปูพรมแดงในสมัยเราค่ะ
ก่อนที่เราจะไปจุดต่อไปนะคะแล้วก็จะมาดูทับหลังชิ้นนี้ก่อนค่ะค่ะทับหลังชิ้นนี้นะคะเป็นทับหลังชื่อว่าปางวิตรกมุทาหรือว่าปางดีดน้ำมนต์ค่ะทับหลังชิ้นนี้นะคะมีความสำคัญคือเป็นทับหลังชิ้นแรกที่ทำให้เรารู้ว่าปราสาทแห่งนี้เริ่มมีการนับถือศาสนาพุทธค่ะไประเบียงโคดกันต่อนะคะค่ะแล้วส่วนยาวๆตรงนี้นะคะจะเป็นระเบียงโคดค่ะจะล้อมรอบปางประธานนะคะหรือว่าปางทั้งสามปางค่ะงั้นเราเข้าไปในปางกันเลยนะคะค่ะความงดงามและความน่าสนใจของปราสาทหินพิมายไม่ได้มีเพียงเท่านี้นะคะบริเวณด้านในของระเบียงคดนั้นยังประกอบไปด้วยปราสาทประธานปรางหินแดงหอพราหมณ์และปรางพรหมทัตอีกด้วยค่ะปราสาทประธานนั้นคือส่วนที่สำคัญที่สุดของปราสาทหินพิมายซึ่งเป็นปราสาทองค์ใหญ่ก่อสร้างด้วยศิลาทรายสีขาวหันหน้าไปทางทิศใต้นับว่าแตกต่างจากศาสนสถานแบบขอบในที่อื่นๆที่มักจะหันปราสาทไปทางด้านทิศตะวันออกค่ะต่อไปคือปรางพรหมทัตนะคะลักษณะของปรางองค์นี้สร้างด้วยศิลาแรงตั้งอยู่ทางด้านหน้าของปราสาทประธานทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ปรางหินแดงนั้นนะคะสร้างขึ้นเมื่อราวปลายพุทธศตวรรษที่17ตั้งอยู่ทางด้านขวาของปรางประธานมีมุกยื่นออกไป4ทิศค่ะส่วนหอพราหมณ์เป็นอาคารที่ก่อสร้างด้วยหินทรายและศิลาแรงอยู่บนฐานเดียวกันกับปรางหินแดงในปีพุทธศักราช2497ได้มีการค้นพบศิวลึงสลักด้วยหินทรายจำนวน7ชิ้นภายในหอพราหมณ์จึงมีความเชื่อกันว่าอาคารหลังนี้คงเป็นสถานที่ประกอบพิธีทางศาสนาพราหมณ์ค่ะเดินชมกันมาจนเหนื่อยแล้วเดี๋ยวเรานั่งพักเพื่อพูดคุยกับน้องๆเขากันหน่อยดีกว่าค่ะน้องออมรู้สึกยังไงกับการที่เวลามีนักท่องเที่ยวมาเยอะๆคะก็รู้สึกดีใจค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเมืองพิมายของเราก็ยังเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวอยู่ค่ะน้องแก้วรู้สึกยังไงกับการมาเป็นยุวามาคุเทศคะก็รู้สึกว่าดีค่ะเพราะว่าได้รู้ข้อความเกี่ยวกับโบราณสถานว่ามันมีความสำคัญยังไงอะค่ะแล้วก็ยังเป็นอาชีพที่ว่าเลี้ยงตัวเองได้ค่ะยูวามาคุเทศยินดีต้อนรับชาวสารพันดีค่ะหลังจากที่วันนี้เราให้น้องออมและน้องแก้วสองยูวามาคุเทศพาชมปราสาทหินพิมายจนทั่วแล้วนะคะตอนนี้ก็เป็นเวลาเย็นพอดีการเข้ามาในปราสาทหินพิมายในช่วงเวลาแบบนี้ช่างเป็นบรรยากาศที่งดงามมากๆเลยค่ะคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราพูดถึงความสำคัญของเมืองพิมายและปราสาทหินพิมายกันไปแล้วพื้นที่ปราสาทหินพิมายแห่งนี้รอดพ้นจากอุทกภัยครั้งยิ่งใหญ่เมื่อปีพุทธศักราช2553ได้อย่างไรนั้นเราจะไปสอบถามท่านดุสิตทุมมาพรหัวหน้าอุทยานประวัติศาสตร์พิมายกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสภาพตอนน้ำท่วมเมื่อปลายปีที่แล้วอะค่ะที่นี่ที่ปราสาทหินพิมายเป็นยังไงบ้างคะก็สถานการณ์น้ำถือว่าหนักมากนะครับหนักมากในหลายรอบเป็นร้อยปีมั้งครับเท่าที่สอบถามจากคนเก่าคนแก่ในพื้นที่นะครับค่ะคือน้ำมันขึ้นไปเรื่อยครับขึ้นทุกชั่วโมงนะครับชั่วโมงก็เซน2เซนบางที5เซนบางที10เซนแล้วก็นิ่งแล้วขึ้นต่อแล้วก็ผมก็สอบซาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับทีละ5เซน10เซนกระสอบซาเราสูงประมาณสักเมตร50อ่ะครับจึงสามารถแล้วก็หนาประมาณสักเกือบ2เมตรเราจึงยันน้ำได้อยู่นะครับเนี่ยก็สอบซาเรายาวเป็น100เมตรเลยนะครับในการป้องกันน้ํานะครับยาวมาก100กว่าเมตรนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งที่เป็นผลทำให้เราป้องกันได้ง่ายเนี่ยเขตชั้นกลางในพื้นที่บริการคือเรามีกำแพงครับเนี่ยกำแพงชั้นกลางเนี่ยครับ
สูงประมาณสักร่วม6เมตรทำให้น้ำไม่สามารถฝ่าเข้าไปได้ก็โชคดีอย่างเหมือนกันถ้าไม่มีกำแพงตรงนี้นะครับเราป้องกันพื้นที่ชั้นกลางชั้นในไม่ได้เลยนะครับก็เป็นโชคดีเราอย่างเหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามกระแสน้ำที่แรงก็ส่งผลให้อาคารเราได้รับความเสียหายพอสมควรเลยทีเดียวนะครับแล้วมีความเป็นไปได้ไหมคะที่ในอนาคตเนี่ยน้ำจะมาอีกแล้วก็จะเกิดน้ำท่วมบริเวณอุทยานอีกเท่าที่ตรวจสอบข้อมูลจากทางผู้เชี่ยวชาญทางด้านธรณีวิทยาอุตุนิยมวิทยานะครับเชื่อว่ามีอีกครับที่มีอีกเพราะว่าทานน้ำต่างๆซึ่งดั้งเดิมเนี่ยเคยเป็นตัวแก้มลิงในการรองรับน้ำเนี่ยมันถูกถมถูกปรับสร้างบ้านสร้างเมืองเป็นชุมชนไปหมดซึ่งแต่เดิมเนี่ยมันยังรับน้ำได้บ้างตอนนี้ไม่มีแล้วดังนั้นเมื่อน้ำมาขนาดนี้ก็ต้องท่วมแบบนี้อีกครับแล้วหัวหน้าได้วางแผนการป้องกันไว้ยังไงคะสำหรับอนาคตต่อไปที่น้ำอาจจะมาคือหลังจากน้ำท่วมเสร็จทางกรมศิลปากรนะครับได้จัดสรรงบประมาณให้โดยใช้งบประมาณของรัฐบาลจากโครงการไทยเข้มแข็งนะครับจำนวนประมาณ29ล้านบาทนะครับให้มาทำการเร่งบูรณะฟื้นฟูในส่วนของโบราณฐานที่ได้รับผลกระทบขนาดหนักซึ่งตอนนี้เราก็ได้ทำแบบแผนรวมทั้งประมาณการเรียบร้อยแล้วนะครับรอแต่ว่าอนุมัติงบประมาณมาเราก็สามารถดำเนินการฟื้นฟูได้เลยนี่คือส่วนแรกนะครับคือเราเน้นการพิทักษ์ตัวก่อนนะครับส่วนป้องกันนั้นขณะนี้เรากำลังออกแบบนะครับออกแบบกำแพงกันน้ำคล้ายๆกับของที่วัดชัยวนารามที่อยุธยานะครับโดยจะทำตามรั้วนะครับแนวรั้วรอบปราสาทนะครับนะครับรอบไปเลยครับซึ่งพื้นที่ประมาณระยะทางมันผมว่าร่วมกิโลมั้งครับนะครับจะสูงเท่ากับแนวรั้วประมาณสัก2เมตรนะครับแล้วเราก็ทำเป็นคอสลอที่มั่นคงแข็งแรงนะครับแล้วก็มีการปลูกต้นไม้ปรับปรุงพื้นที่ให้เหมาะสมนะครับเพื่อกันน้ำนะครับแล้วก็จัดตั้งระบบสูบน้ำที่ทันสมัยอัตโนมัตินะครับไม่ว่าฝนตกมาเราก็สามารถสูบออกได้หรือน้ำมาซึมมาอะไรก็สูบออกได้โดยฉับพลันนะครับซึ่งเรากำลังวางระบบอยู่ขณะนี้อยู่ระหว่างการเขียนแบบและประมาณการนะเข้าใจว่าจะใช้งบส่วนนี้ประมาณสัก10ล้านบาทได้นะซึ่งเราพยายามจะเร่งให้ทันก่อนน้ำจะมาอีกรอบนึงนะครับค่ะสุดท้ายนะคะอยากให้ท่านหัวหน้าช่วยฝากแนะนำวิธีการท่องเที่ยวโบราณสถานเที่ยวยังไงให้ได้ประโยชน์หรือว่าให้เหมาะสมในการเที่ยวโบราณสถานนะคะครับการเที่ยวโบราณสถานนะครับจะต่างจากการเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวทั่วไปเพราะว่าการเที่ยวโบราณสถานหมายถึงเป็นการศึกษาการเพิ่มพูนปัญญาของเรานะครับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวจะต้องมีการเตรียมตัวใน2แบบก็คือ1ก่อนจะมาเที่ยวจะต้องศึกษาค้นคว้าข้อมูลก่อนชวนพี่มาเนี่ยต้องอ่านหนังสือเกี่ยวกับพี่มาก่อนเพื่อให้เข้าใจข้อมูลเบื้องต้นนะครับแล้วพอเรารู้เบื้องต้นปุ๊บเมื่อเรามาถึงที่เราก็จะต้องทำตัวให้พร้อม1คือเรื่องการแต่งตัวการใส่รองเท้าพวกเนี้ยต้องเรียบร้อยไม่ใช่ใส่ส้นสูงมาเที่ยวเพราะเป็นหินอาจจะล้มได้อะไรอย่างเงี้ยครับการท่องเที่ยวต้องระมัดระวังไม่ปีนป่ายไม่ทำอะไรอย่างเงี้ยครับหรือไม่วิ่งจนหรือเดินเร็วเพราะว่าอาจจะเกิดการสุดล้มได้นะครับแล้วก็เมื่อมาชมแล้วจะต้องมีผู้แนะนำก็คือจัดหาวิทยากรหรือผู้รู้มาบรรยายให้ฟังเพิ่มเติมแล้วก็จะต้องสินค้าไม่ได้คือต้องเข้าศูนย์ข้อมูลนะครับอ่านศึกษาค้นคว้าป้ายโบราณสถานที่มีให้ก็ต้องอ่านทำความเข้าใจว่าเมื่อมาถึงปุ๊บการเข้าชมก็เช่นห้ามขูดฉีดโบราณสถานห้ามทุบหินไม่ควรนั่งบนราวสะพานนาคไม่ควรปีนป่ายโบราณสถานนี่ครับซึ่งมันจะเป็นประโยชน์ต่อตัวเขาเองคือ1ไม่เกิดอันตราย2ได้ความรู้3ช่วยกันรักษามรดกอันล้ำค่าของประเทศไทยให้สืบต่อไปอย่างนี้ครับผมครับนี่แหละค่ะอีกหนึ่งในสารพันดีของเมืองไทยปราสาทหินพิมายอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาปราสาทหินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยการมาเที่ยวชมที่นี่นั้นนอกจากจะได้ซึมซับภาพความงดงามและความยิ่งใหญ่ของศิลปะในสมัยนั้นแล้วหากเรามีการศึกษาให้ลึกลงไปเราก็จะได้ค้นพบกับประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่เช่นกันค่ะ